สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม CPU นะครับวันนี้นะผมจะมาสอนซื้อสคริปต์ของ Xenon Hub นะครับผมนะซึ่งก็จะเป็นการสอนแบบ วิธีการซื้อผ่านเว็บการรีดีมแล้วก็วิธีการเอาสคริปต์แล้วก็วิธีการรันใช้งานนะครับอธิบายเนาะนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาซื้อโชว์ด้วยนะครับเพราะว่าคือฮิงเลกาซี่ของ Xenon น่ะ Xenon น่ะคือผมยังไม่ได้ซื้อนะครับก็อยากจะมาซื้อพอดีก็อยากจะทำคลิปให้ทุกคนได้รู้กันนะครับเพราะว่าคือมันเป็นอะไรไม่รู้นะไอพวกที่มันแบบรีดีมผิดนะเพราะว่าไอ้นั่นอ่ะที่นั่นอ่ะมันเป็นวิธีการรีดีมนะครับเป็นแบบการทับนะครับไม่ใช่การขีดเนาะแบบแต่ก่อนนะครับเพราะว่าการทับเนี่ยมันจะทำระบบการแบบไฮแชทได้นะครับนั่นแหละประมาณนั้นผมไม่รู้ว่ามันใช่ป่ะแต่ว่านั่นแหละเป็นการทับนะครับซึ่งก็ขอปิดเสียงแล้วกันในระหว่างการรีวิวนะครับซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยก็กลับมานะครับก็นี่ก็คือ CPU private ก็มีครับผมนะครับคือเราต้องสร้างซองเปานะครับราคา120 บาทนี่ก็วิธีการสร้างก็เข้ามาสร้างเปาปกติแล้วก็กดเลขเงิน120 บาทแบ่งเงินเท่ากันก็คนที่รับ1 คนนะแล้วกดสร้างของค่า120 บาทกดสร้างมาเลยนะครับแล้วก็มาที่หน้าเว็บ Xenon Hub จุด Store นะครับเข้าเสร็จแล้วแล้วก็ล็อกอินก่อนกดล็อกอินนะครับแล้วเราก็ต้องล็อกอิน Discord บนเว็บไซต์ด้วยนะให้มันขึ้นงี้เนาะนี่ CPU 6175นะครับใช้คนเดียวกันหรือเปล่าเอ่ย1675ใช่นะครับก็ทำการกดยินยอมรับไปเลยนะจากนั้นพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้แบบ CPU นะครับ point 0เราต้องมาเติม point ก่อนนะก็คือกดเข้ามาที่ top pop up เนาะแล้วก็จำไอ้อั่งเปาได้ไหมครับพอที่เราสร้างเมื่อกี้แล้วก็ทำการ copy ทำการมาตรงนี้มาทำการทำเงี้ยนะให้เขาก็สอนนะครับแต่ว่าภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าก็สามารถเห็นตรงนี้ได้อยู่เนาะนี่ประมาณนี้นะตอนที่ผมบอกก็แหละนะครับแล้วก็กดคลิกเพื่อเติมเงินนะครับกดคลิกไปทีหนึ่งเนี่ยถ้าคลองเปาถูกคุณไม่มั่วเนี่ยก็จะได้มันจะบอกว่าท่านได้ทำการเติมเงินมาแล้ว120 บาทนะครับพอเราไปซองไปเซิร์ชในนี้ดูก็จะเห็นว่ารับเงินไปแล้วเนาะก็ได้แล้วนะครับเราลองคลิกใหม่ก็จะเห็นว่าพอย120 บาทนะครับแล้วก็ทำการกดStoreเลยเนาะในการซื้อนะครับแล้วคุณเติมมาเนี่ยคุณจะซื้ออะไรนะครับมาซื้อ CX ตอนนี้สต็อกหมดนะครับมี V2 V3 บล็อกฟุตหลัดไก่ตันเติมรูบักแกนพีไก่ตัน Discord ขอเรียน JavaScript นะครับแต่ว่าผมจะมาซื้อคลิป Xenon Legacy เนาะนะครับก็กดไปที่ Xenon First Edition V1 นะครับเข้าไปดูรายการสินค้านะครับก็จะเห็นบล็อกฟุต Xenon Legacy แกนพีแล้วก็ชินโดไลซ์นะครับเพราะว่าคือตอนที่บอกไปว่าผมจะมาซื้อ Xenon Legacy นะครับก็ตรงนี้เนาะสต็อกน่า40 ชิ้นนะครับก็จะเห็นว่าราคา120 บาทนะใครจะซื้อแกนพีก็อย่าไปปรับราคา120 บาทนะครับปรับเป็น150นะครับใครซื้อแกนพีหรือซื้ออื่นนะครับนะซื้อโชว์เลยนะนะครับก็สินค้านะครับคุณแน่ใจหมายซื้อสินค้าเฮียงซี่3โคตรโกงจำนวน120 บาทซื้อแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้นะครับแล้วก็กดโอเคไปนะแล้วก็กดโอเคอีกรอบแล้วมากดตรงที่ history นะครับ history เสร็จก็จะเห็นเฮียงซี่3โคตรโกงนะครับจำนวนเงินเนาะ120 บาทนะครับแล้วก็เวลาในการซื้อของเราเนาะนะครับแล้วก็ทำการ Copy มาเลยเนาะนะครับ Copy มานะครับแล้วก็มาที่ Discord เองเนาะ Xenon นะครับก็ใครที่เข้าไม่เป็นนะครับก็ทำตามผมนะ Add Server Join Server Xenon ครับก็จะมาโผล่ที่นี่นะครับที่หน้ากดเนาะนะครับแล้วก็คือจะรีดีมเนี่ยเราก็ต้องมาบอทคอมมานด์นะครับทำตามผมนะไม่ใช่ทำอย่างนี้นะครับพิมพ์ไปบางทีมันหลุดนะครับพิมพ์เองดีกว่ารีดีมนะขึ้นแบบนี้มันจะเป็นว่าอย่างนี้เอาคีย์มาเลยนะครับจึบ นี่คีย์นะนะครับทำการทำอย่างเงี้ยต้ม success wireless enjoy เห็นไหมมันจะเป็นการระบบแบบปิดบังแชทนะครับแบบเผื่อคีย์มันหลุดกันนะครับแต่ว่าถ้าใครมันโง่มันแบบเดี๋ยวให้ดูนะจะมีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่านะคงจะไม่โง่กันแล้วเมื่อกี้นะครับเนี่ยจะมีพวกนะครับลังลบสคริปต์กันอยู่เลยนะครับสงสัยมันจะไม่น่าจะโง่ลบดีๆกันแล้วนะครับเพราะว่าที่พูดไม่ทันขาดคำนะครับเจอเลยนะนี่น่าจะคีย์หลุดไปแล้วนะครับอ่ะก็ในการเอาสคริปต์นะก็ทับสคริปต์ตอนนี้เราไวรีแล้วนะครับทับลบสคริปต์ทับสคริปต์นะครับส่วนคีย์ผมเนี่ยไม่ต้องไปเอานะครับเพราะว่าตอนนี้มันซิงค์กับ Discord ผมแล้วนะครับก็คือมันจะแบบซิงค์กับ Discord ผมเนาะนะครับอ่ะเห็นตอนนี้ไหมครับแล้วก็ enter ไปทีหนึ่งบอกเกมไปนะครับบอกฟูดคิงเกอร์ซี่แกนพีทผมจะเอาคิงพีทเนาะก็ enter ไปอีกทีอ่ะนี่ได้มาละนะครับ copy มาเนาะแล้วก็ทำการ dismiss asset มาที่ตัวของเราทำการ executeนะครับทำการได้คิวแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเนาะนะครับผมอ่ะรอเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นอาจจะค้างสักนิดนึงก็จะขึ้นหน้าโปรโมทนิดหน่อยนะครับเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ได้มาแล้วนะครับสำหรับการเอาทุกอย่างนะครับก็อาจจะแหลกๆนิดนึงนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ซื้อเสร็จแล้วเนาะก็จะมาเปิดเสียงแล้วกันนะครับก็ไอเจ้ารีวิวคิงเลกาซี่เนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวทางด้านของคลิปหน้านะครับผมนะล็อกนี่ฮะอะไรล่องขนที่มือวะเนี่ยนะประมาณนี้เนาะนะครับผมนะมีอยากเทสนะซื้อคีย์เลกาซี่ครั้งแรกเหมือนกันนะอยากเทสไม่มีกี่พาร์ทช่างมันนะครับเพราะว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมารีวิวคลิปหน้าเนาะนะครับให้คุณผู้ชมไปก่อนนะสปอยไว้นะครับตั้งใจว่าจะมาซื้อรีวิวแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดคิงเลกาซี่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย